ท้องไม่ดีนะแกก็เลยทานไม่ได้นะคะเราก็จะมาชิมนะคะเมื่อคืนนี้ก็อร่อยมากกินกับสาวสุรินทร์นะคะโอ้โหนี่ทุกคนขนมปังโฮมเมดนะคะทุกคนจ๋าวันนี้เราก็มาคนเดียวตรงนี้เพราะว่าอะไรคะทุกคนก็ทำงานนะคะทุกคนคุณลุงก็ทำงานสาวสุรินทร์ก็ทำงานกันนะคะทุกคนทำงานแล้วก็วันไหนว่างเราถึงจะไปด้วยกันอะไรฮะดิฉันก็มาพักผ่อนนะคะเสียงยังไม่ค่อยดีนะทุกคนจ๋าโซ นี่ทุกคนแบบถ้าแบบนุ่มมากเลยกินที่งานอร่อยมากเลยเมื่อวานนะแต่คุณลุงแบบว่าแกท้องไม่ดีนะคิดถึงเพื่อนๆเลยหน้าร้อนจะแบบมาปิกนิกกันอะไรที่นี่นะคะทุกคนหน้าหนาวก็กลับเมืองไทยกันเยอะนะสาวสุรินทร์ก็ทำงานเนาะวันไหนว่างๆรู้สึกจะได้เจอกันนะคะทุกคนอร่อยวันนี้ก็ทำกับข้าวไว้นิดนึงคุณลุงอยากกินแบบไทยๆนะคะดิฉันก็เลยทำต้มข่าไก่แบบไม่ค่อยเข้มข้นนะไว้นะคะทุกคนนุ่มมากเลยนุ่มมากอร่อยมันมาแล้วทำนะคะจะขอฟาร์มนะฮัลโหลฮันส์ยาเสียงดิฉันก็ไม่ค่อยมีนะนี่ทำร้านอาหารนะแกก็ต้องมาดูเป็ดของแกด้วยนะคะหนุ่มโสดนะเนี่ยทุกคนจ๋าฉันหนุ่มโสดนะเนี่ยเจ้าของร้านอาหารที่นี่แล้วก็เจ้าของฟาร์มเป็ดที่นี่เนี่ยเห็นไหมไม่มีแฟนนะทุกคนเราก็เดินมาเค็มเค็มทุกคนเป็นชิ้นเค็มมากเลยเดี๋ยวกลับไปกินกับคุณลุงอีกเพราะว่าเค็มทุกคนมันเป็นแบบชิงเก้นหรืออะไรเนาะมันเป็นเนื้อเค็มๆนะคะฝรั่งเขาจะชอบกินเค็มๆแบบนี้เค็มน้องคลิปชอบกินน้องคลิปบอกอร่อยแต่ว่าทุกคนบอกว่าเค็มชอบมาปิกนิกคนเดียวที่นี่นะเพราะว่าหน้าหนาวนะจ๊ะไม่มีใครมานั่งนะจ๊ะทุกคนมันมืดเร็วนะนี่มืดแล้วทุกคนเห็นไหมถ้าว่างวันไหนจะชวนสาวสุรินทร์มาเข้าป่าตรงนี้นะคะมาคนเดียวมันน่ากลัวนะทุกคนดิฉันไม่กล้าขึ้นไปมันมีสัตว์ป่าเยอะนะคะเนี่ยข้างหลังที่ดิฉันนี่นะมันจะมีพวกกวางพวกหมูป่าเยอะนะถ้าเจอเราวิ่งไม่ทันนะคะทุกคนเลยไม่กล้าขึ้นไปนะกลัวด้วยป่ามันจะมืดๆนะคะทุกคนเข้าไปแล้วป่ามันจะมืดๆเลยโซทุกคนจะเก็บสัมภาระของเรานะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ถุงมือแล้วจ้ะเย็นมากเสียงของดิฉันก็เหลืออยู่ครึ่งเสียงนะจ๊ะก
ินยานะทุกคนเนี่ยทุกคนจ๋าที่นี่หนาวจริงๆนะทุกคนหนาวมากเลยไม่ใช่หนาวนะนั่นหนาวจริงๆค่ะนี่ต้องใส่เสื้อผ้าแบบโอ้โหรองเท้านี่ก็จำเป็นมากเลยนะคะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวเดินกลับนะจ๊ะทุกคนเนาะมาได้หนึ่งพอได้เดินออกกำลังกายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ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 าย ที่จริงถ้ามันไม่มืดเราก็สามารถเดินข้ามถนนอ้อมเข้าหมู่บ้านฝั่งนู้นได้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราก็เดินแค่นี้เพราะว่ามันมืดน้ำขิงของเรานี่ทุกคนมีคนอันกับคุณลุงนะคะเพราะว่าเราไปไหนเราต้องเอาไปด้วยนะช่วงหน้าหนาวเนาะก็ดื่มน้ำอุ่นๆนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ดูรองเท้าที่สาวสุรินไปเลือกซื้อให้นะทุกคนพาไปซื้อได้รองเท้ามาโอ้ประมาณ 3-4 คู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เสื้อกันหนาวด้วยนะเสื้อโค้ทอะไรด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่หนาวมากนะคะเราจำเป็นต้องมีนะทุกคนคนถามว่าที่นี่หนาวมันหนาวจริงไหมหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันสดชื่นนะทุกคนจ๋าเราออกมาสูดอากาศเนี่ยมันจะสดชื่นมากเลยนะคะแต่ว่าความเย็นนี่แบบเย็นสุดๆนะคะมันก็จะสดชื่นมันได้อากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนมันเย็นเชียบเลยนะคะเย็นแบบเย็นเราต้องพร้อมประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวดิฉันก็จะเดินกลับวายวายฝนลงเม็ดด้วยนะทุกคนอู้